ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพวกเรานักเที่ยวนะครับผมช่วงเวลานะครับผม22 นาฬิกานะครับทุกท่านก็เมื่อสักครู่นี้เราไปดูในส่วนของภาพยนตร์นาคีสองกันนะครับทุกท่านก็เพิ่งกลับมานะครับผมพอดีมีงานบุญบวชแล้วก็ทํากองบุญนะครับผมเจ้าภาพก็เลยได้จ้างหนังกลางแปลงมานะครับผมไปดูกับทีมของเราตอนนี้เราจะไม่ให้อาหารลูกๆก่อนนอนนะครับทุกท่านซึ่งฝั่งนั้นเราให้เรียบร้อยแล้วก่อนไปนะครับผมนะครับก็เราจะให้ลูกๆรุ่นใหญ่นอนใหญ่นะครับผมทุกท่านแสงอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอาจจะไม่ค่อยชัดทุกท่านก็ที่จริงเขายังมีใบมอนที่เราให้ไปก่อนไปดูหนังแล้วนะครับผมเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ให้ยังเหลืออยู่แต่ว่าเราจะให้เขาอีกเพราะว่าเราจะเร่งมอนนะครับผมแล้วก็เขาจะได้มีกินตอนช่วงดึกแล้วก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้านะครับผมเพราะบางทีเราอาจจะตื่นสายเนาะเราอาจจะให้อาหารเขาช่วงสายๆหน่อยเราจะให้เพิ่มอีกนะครับผมที่ท่านเห็นก็คือยังกินไม่หมดแต่ว่าเราจะให้ไปอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครับทุกท่านเขาก็จะกินจนหมดนะที่เราใส่ไว้นะครับใบหม่อนนี้ก็จะเป็นหม่อนพันธุ์เกษตรนะครับผมใบแฉกคือนิดใบแฉกครับทุกท่านนะผมใบก็จะสักๆหน่อยนะครับผมท่านแล้วก็ใบใหญ่ใบก็จะใหญ่แล้วก็หนาทุกท่านก็จะมีอัตราการผีใบแล้วก็แตกกิ่งเนี่ยได้รวดเร็วนะครับทุกท่านนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้หน้าแรงนะทุกท่านใบก็จะไม่หนาเท่ากับช่วงฤดูฝนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือว่านี่ครับจะมีรุ่นใหญ่นะครับทุกท่านที่เราไม่ได้ทำการคัดแยกออกเนาะเขาก็จะสุกแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเก็บออกด้วยนะครับผมแล้วเราไปใส่จ่อทางนู้นนะครับผมทุกท่านเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอไปเนาะเพราะว่ามันจะมีชุดในส่วนของไข่ใหม่ที่เป็นฟักออกมาก่อนนะทุกท่านนะครับผมซึ่งเราไว้วางไว้ใกล้กันบางทีเขาก็จะไต่มาหากันแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรานะครับผมเพราะว่าตัวไหนที่โตก็จะสุกก่อนนะครับเขาก็เก็บออกได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่า วันพรุ่งนี้นะครับผมไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นๆนะครับผมใหม่ของเรารุ่นนี้ก็จะเริ่มทยอยสุกแล้วนะทุกท่านว่าจริงๆเขาก็ทยอยสุกมาแต่เมื่อวานนะทุกท่านแต่ทีนี้ก็จะเป็นส่วนที่สุกก็จะเป็นรุ่นตัวที่ใหญ่ที่ฟักออกมาก่อนนะครับผมที่มีเหมือนไข่ฝากครับทุกท่านนะครับผมแต่ว่า อีก1ถึง2วันนี้นะครับผมก็จะสุกมากขึ้นนะครับผมก็จะให้เขาเยอะหน่อยแล้วก็ให้ทั่วกระด้งเลยนะครับทุกท่านเห็นครับ เพราะว่ากลางคืนตัวใหม่ก็จะกินอาหารครับทุกท่าน เขาจะแท้กินไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านครับผมแล้วก็พอสายๆก็จะเกลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้นะครับผมเขาก็จะกินจนหมดนะครับเราก็เลยใส่ไว้เผื่อนะครับที่จริงเราจะใส่เป็นพูนๆก็ได้นะครับท่านหมดนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเราให้วันนี้ไป4รอบแล้วครับผมคือเร่งมอนก็คือให้บ่อยแล้วก็ให้ค่อนข้างที่จะปริมาณมากนะครับผมซึ่งเราจะเร่งมอนนี่วันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะค่อยๆให้บางๆแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราให้เยอะเนี่ยเขาจะกลายเป็นหมูพีก็คือตัวเขาก็จะบวมตัวโตเป่งนะครับผมตัวใสๆแล้วก็จะไม่อ้วนเกินไปครับผมทุกท่านก็จะไม่ค่อยเข้าฝักขัดใหญ่นะครับผมก็จะตายนะครับผมนะครับช่วงนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมสลงไอ้ที่เราทอเป็นสลงไว้น้อยในบ้านสาวมือพุ่งยืนก็ได้เสร็จแล้วนะครับผมท่านซึ่งท่านใดที่สั่งจองไว้นะครับผมก็ติดต่อแล้วเข้ามาได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีบางท่านนะครับที่ดำเนินการโอนชำระเงินแล้วนะครับผมเหลือที่เราดำเนินการจัดส่งให้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ทันได้ทักกันเข้ามานะครับผมทุกท่านนะครับผมก็ขอพระคุณนะครับทุกท่านมากๆนะครับผมที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนเรามาโดยเสมอนะครับผมเร็วๆนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวสักอีกประมาณสัก5-6 วันหรืออาจจะสักสัปดาห์หน้านะครับทุกท่านสักช่วงวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะครับผมเราก็จะเริ่มทอนะครับผมสลงใหม่สีธรรมชาตินะครับผมเครือที่2นะครับทุกท่านซึ่งเป็นงานออเดอร์สั่งทอส่งพี่นะครับผมที่สั่งเข้ามานะครับผมพี่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็ฝากท่านติดตามผลงานด้วยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเราก็จะมีผลงานออกมาให้ท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ